EP นี้พิเศษสุดๆนะครับท่านเป็นยอดนักสืบของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมีผลงานการสืบสวนคดีต่างๆมามากกว่าพันคดีนะครับผมขอเรียกท่านว่าเชลโคมเมืองไทยก็แล้วกันนะครับถ้าเราเนี่ยนะบอกเป็นตำรวจเราเดินเข้าบ้านเขาถูกฟ้องทันทีนะเอาง่ายๆว่าดูไม่ใช่ตำรวจอ่ะต้องลุกคล้ายโจรน่ะ พี่เรียกอาชีพตัวเองว่าอาชีพถูกสาปถูกสาปใช่ไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเวลาขึ้นอยู่กับการตายของคนทั้งหลายมันต้องการประชาทันกันอย่างเดียวทางใต้อ่ะเพราะว่ามันโหดเกินตรงที่มันฆ่าเด็กเรียงตามลำดับเลยเล็กคนกลางคนโตเด็กๆเมียนี่มันพาขึ้นไปดูด้วยนะว่าในเมียมึงตายแล้วมึงเชื่อไหมคือไม่มีใครเกี่ยวข้องกับฮังการีคนนี้นอกจากมึงทำเป็นครัวใหม่แล้วก็ฝังไว้ใต้ครัวเฮ้ยบ้านตัวเองนะแล้วต้องอยู่ตรงนั้นนะกฎหมายไทยเนี่ยถ้าไม่เจอศพแจ้งข้อหาฆ่าคนตายไม่ได้เจอขาข้างเดียวก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายไม่ได้เอ้าพอเจอศพแต่ละชิ้นเนี่ยมันไม่ได้เจอวันเดียวกันนะหั่นเป็นทั้งหมด7ชิ้นขา2แขน2หัว1แล้วก็ตัวตัดครึ่งโอ้เป็น6 7พี่ยาวแล้วอย่างคดีข่มขืนที่เกาะเต่าฮะคดีข่มขืนเนี่ยไม่มีทางรอดผมไม่ได้เลยคดีข่มขืนผมจับได้ทุกคดีทฤษฎีมันมีอยู่ว่าถ้าไปข่มขืนในบ้านเนี่ยคนร้ายไม่มีทางไกลอย่างที่เกิดเหตุมีอยู่รายนึงอ่ะโหดข่มขืนคนลงไปโทรศัพท์ผู้หญิงที่มาคนเดียวแล้วเอาขึ้นไปในรถแล้วมันขับคนนึงแล้วผัดกันข่มขืนในรถข่มขืนจนถึงเช้าเสร็จแล้วมันก็ปล่อยกลับบ้านแล้วผู้หญิงก็ติดเอดนะผู้หญิงก่อนหน้านั้นเนี่ยไอ้รายที่1 2 3 4เขาไม่กล้าแจ้งความไม่กล้าคุณจะทำลายครอบครัวผมอีกทำไมในเมื่อครอบครัวผมเนี่ยถูกทำลายโดยพวกเหี้ยนั่นแล้วผมมองว่าท่านผอ.แสงชัยเนี่ย รู้ประวัติมันก่อนอยู่แล้วตอนแรกคนยิงมีไอ้กิ่งไอ้ดำ2คนมันก็จะไปปาระเบิดที่บ้านบูไดมอนด์เนี่ยเพี้ยนเพราะสื่อเพชรซาอูเนี่ยนะที่บอกมีเม็ดนึงที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวมันไม่มีเลยเอ้าจริงๆไม่มีเลยไม่มีคือเกิดจากสื่อทั้งนั้นไปทำแผนที่เกิดเหตุคนดูแม่งเยอะที่สุดคดีนี้ผมจับมันพูดกับผมว่าไงไหมเดี๋ยวผมออกจากคุกมาพี่ระวังตัวด้วยแล้วกันนะพูดอย่างนี้เหรอพอออกมาจริงผมเห็นไม่เป็นแน่ไม่กล้าทุกคนมีแต่ผมเนี่ยจะยิงมันก่อนเฮีย